สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับการทำสื่อการสอนด้วย PowerPoint ให้น่าสนใจนะครับโดยการแทรกภาพเคลื่อนไหวหรือการแทรกคลิปวิดีโอนะครับลงไปในสไลด์ของเรายังไงนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่3รูปแบบนะครับแบบที่1ก็คือการแทรกคลิปวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับวิธีการนะครับเราก็เตรียมสไลด์ไว้นะครับจากนั้นให้มาที่เมนูแทรกตรงนี้ครับจากนั้นมาที่วิดีโอนะครับแล้วก็เลือกตัวแรกเลยคืออุปกรณ์นี้นะครับแล้วก็คลิกลงไปจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกนะครับคลิปวิดีโอที่มีอยู่แล้วในเครื่องของเรานะครับกดแทรกเข้ามาแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะเป็นคลิปที่ขนาดเล็กก็แล้วกันนะครับก็ขยายขึ้นมาให้เต็มครับแบบนี้นะครับคลิกขวาย้ายไปข้างหลังสุดทีนี้นะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในคลิปแล้วนะครับเวลาที่มีการรันนะครับตัวนี้นะฮะมันก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับซึ่งเราจะต้องมาตั้งค่าการเล่นตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอัตโนมัติอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็นะครับวนรอบนะครับกรณีที่มันเป็นสั้นๆวนรอบให้มันหมุนเขาเรียกวนลูปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็รันตรงนี้ครับรันสไลด์นะครับมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการแทรกคลิปวิดีโอจากคอมพิวเตอร์นะครับแบบที่สองครับการแทรกจากคลังรูปภาพหรือว่าคลังวิดีโอหรือคลังไลบรารีนะครับแล้วก็เตรียมสไลด์ไว้ครับไปที่เมนูแทรกเหมือนเดิมจากนั้นมาที่วิดีโอนะครับแล้วเลือกคำสั่งที่2วิดีโอในคลังนะครับคลิกนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมาตรงนี้นะครับวิดีโอซึ่งเขาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับไม้ธรรมชาตินามธรรมสีน้ำเงินแดงนะครับหรือทั้งหมดนะครับเราก็มาดูตัวอย่างในนี้เลยนะครับว่าเราต้องการนะฮะจะแทรกแบบไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกไปที่ภาพเคลื่อนไหวหรือว่าวิดีโอตัวนั้นนะครับแล้วก็กดแทรกเข้ามาแบบนี้นะครับพอโหลดลงมาแทรกก็คลิกขวาย้ายไปข้างหลังสุดครับแล้วเราก็มาตั้งค่าการเล่นครับเล่นอัตโนมัตินะครับบนรอบก่อนจะหยุดโอเคนะครับแล้วก็รันทดสอบดูครับเนี่ยนะฮะเราก็จะได้นะครับสื่อการสอนหรือว่าสไลด์การสอนสวยๆแบบนี้เลยนะครับทำให้เกิดความน่าสนใจนะครับโดยที่เราไปหาจากคลังไลบรารีสวยๆมาใส่แบบนี้แบบสุดท้ายแบบที่3นะครับก็คือการแทรกคลิปวิดีโอจาก YouTube นะครับวิธีการนะครับเราจะต้องไปที่ YouTube ก่อนนะครับสมมติว่าผมจะไปเปิด YouTube นะครับไปค้นหาก่อนนะครับว่าต้องการจะเอาคลิปไหนอะไรยังไงมานะฮะมาใส่นะครับเพื่อไปเอา URL หรือเอาลิงก์มานะครับผมขออนุญาตไปที่ช่องครูอภิวัฒน์ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วคลิกมาที่วิดีโอนะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่วิดีโอที่ต้องการจะเอามาแทรกนะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยก็ได้นะครับ copy URL ตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะคลิกขวาคัดลอกครับนะฮะสังเกตว่าตรงนี้ทำไมผมไม่เอามาหมดนะครับมันจะเป็นnt เท่ากับ48ไหมว่ามันจะไปเริ่มนะครับที่วินาทีที่48นะครับถ้าเราต้องการตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราก็ copy URL มาถึงตรงนี้ก็พอนะครับส่วนเครื่องหมาย nt เท่ากับเนี่ยไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับพอเรา copy link หรือ URL เรียบร้อยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีการแชร์นะครับเวลาเราไม่ถนัดตรงนี้นะครับอาจจะเปิดในมือถือหรืออะไรก็ได้นะครับให้มาตรงคําว่าแชร์ตรงนี้นะครับแตะไปที่แชร์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะแชร์นี้ไปที่ไหนนะครับทีนี้เราก็แตะมาที่คัดลอกตรงนี้เลยนะครับคัดลอกอย่างเงี้ยนะครับเรียบร้อยแล้วจะลิงก์มาแล้วนะครับจากนั้นเราก็สลับมาที่ PowerPoint ครับไปที่เมนูแทรกครับแล้วก็เลือกวิดีโอเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปเลือกวิดีโอแบบออนไลน์ครับคลิกตรงนี้ครับจากนั้นเราก็วางเพสลงไปครับที่เราก๊อปปี้มาเมื่อสักครู่นี้ครับเสร็จแล้วมันก็จะโชว์ตัวอย่างมาให้ดูว่านี่แหละนะครับคลิปที่คุณจะแทรกเข้าไปหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มแทรกเลยครับรอสักครู่ครับมาแล้วนะครับเราก็นะครับถ้ามันมีขนาดเล็กไปแล้วก็ขยายนะครับผมจะขยายให้เตรียมสไลด์ไปเลยนะครับจากนั้นก็คลิกขวานะครับย้ายไปข้างหลังสุดนะครับที่มันเบลอๆแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการแสดงเขาเรียกภาพเริ่มต้นเฉยๆนะครับแต่เวลารันมันก็คมชัดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบนะครับโดยการคลิกนำเสนอสไลด์ครับเมื่อกี้เราลืมนะครับตั้งค่าอัตโนมัตินะครับก็มาที่การเล่นครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นอัตโนมัตินะฮะเสร็จแล้วเราก็รันใหม่ครับพอเรารันเสร็จนะครับมันก็จะเล่นนะครับ YouTube แบบ
คมชัดให้เราตามปกติแบบนี้เลยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อจะมาแน่ก็คมชัดตามปกตินะครับอันนี้คือวิธีการนะครับแทรกคลิปวิดีโอลงในสื่อการสอนนะครับหรือว่าทำเป็นนะครับสื่อการสอนทำเป็นนะครับไตเติ้ลนะครับของสไลด์อะไรต่างๆเนี่ยครับก็มีอยู่3รูปแบบที่เราสามารถที่จะสร้างจาก PowerPoint ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปพึ่งพาโปรแกรมอื่นนะครับอยู่ที่ไอเดียของเราว่าจะใส่อะไรลงไปอีกนะครับในแต่ละสไลด์นั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองทำกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ